ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิต Isuzu คุณผู้ชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการยกนิ้วให้รายการที่พาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปยกนิ้วให้กับเซเลบดาราที่นอกเหนือจากจะมือถือไม้ไฟสองหน้าแล้วนะคะเขาก็ยังเป็นนักธุรกิจอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วการที่ซีริจะมาที่นี่ได้เนี่ยนะคะเมื่อกี้เห็นว่ารถติดมากและเห็นว่ามียานพาหนะอยู่ชนิดเดียวเท่านั้นนะคะที่สามารถซอกแซกซอกแซกผ่านมาได้เร็วโดนใจซีริมากเพราะฉะนั้นนะคะซีริก็เลยเกิดไอเดียค่ะอยากจะถอยบิ๊กไบค์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ซีริก็เลยจะมาหาผู้ชายอยู่คนนึงนะคะเป็นหนุ่มหล่อล่ำและเขาก็เป็นเซียนเรื่องบิ๊กไบค์ซะด้วยจะเป็นใครนั้นนะคะเดี๋ยวไปพบพร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะซีรีนี่กำลังอยากจะได้บิ๊กไบค์สักคันหนึ่งครับคุณซีรีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยซีรีขอไปลองซ้อนกันได้ไหมล่ะจะต้องลองซ้อนเลยแรงแค่ไหนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็แรงทุกคันแหละครับได้คุณซีรีขอลองซ้อนกันได้ไหมคะได้ขอรับต้องขออนุญาตก่อนนะคะคุณภรรยาที่บ้านเกาะเลยครับเกาะเลยครับเอาเลยครับเอาเลยค่ะขอบคุณครับเราค่อนข้างร้างราการมีคนซ้อนมาได้สักพักใหญ่แล้วนะครับซีรีก็ร้างราไม่ได้มีคนเกาะกันนานแล้วโอเคครับพร้อมนะครับผู้หญิงครับนะครับไปแล้วครับเอาเลยครับก็เลยขอรับโหยแรงสะใจมากเลยแต่ว่าซีรีอยากจะรู้ว่ามีแรงกว่านี้อีกไหมคะจริงๆแล้วมันก็มีนะครับมีเยอะคือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมีมากมายหลากหลายรูปแบบปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มสมรรถนะแต่ว่าไปคุยข้างในไหมเดี๋ยวผิวสวยๆจะเสียหมดแดดแรงมากเดี๋ยวซิริจะเป็นสายฟ้าราคีนะคะโอเคครับได้ครับเดี๋ยวเราไปข้างในกันดีกว่าค่ะเชิญครับขอบคุณครับเชิญครับโอ้เข้ามาแล้วเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแอร์เย็นฉ่ำใช่ค่ะถามหน่อยได้ไหมคะทำไมคิดยังไงถึงอยากจะมาเปิดร้านบิ๊กไบค์นะคะคือจริงๆแล้วเป็นความชอบส่วนตัวก็ว่าได้ครับสาเหตุเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยสนใจเรื่องมอเตอร์ไซค์มากผมเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมที่บางรักนะครับทีนี้ก็รถติดมากติดแบบไม่รู้มันจะติดอะไรของมันนักหนาเราก็เลยเห็นว่าประโยชน์ของมอเตอร์ไซค์ก็คือมันก็ซิกแซกรวดเร็วจนกระทั่งวันนึงก็ไปจอดอยู่หน้าไฟแดงเลยก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มาจอดท่ามกลางตกหลุมรักดูเท่หรอเฮ้ยมันดูดีนะแล้วก็กลับย้อนกลับไปดูพวกมดเอ็กไอ้มดแดงอะไรต่างๆขบวนการต่างๆมันก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์สวยงามชอบทำการศึกษาไปเรื่อยแต่หัดขี่ก็หัดขี่แบบสะเงาะสะแงะมากค่ะแต่ก็จนกระทั่งได้มาเจอพวกรุ่นพี่สังคมก็เปลี่ยนไปพี่ๆเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ใหญ่กันเยอะแยะพอเรียนจบเราก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงเงินก้อนแรกที่เราทำได้ก็คือเราก็จะไปซื้อรถบิ๊กไบค์ขี่ก็อย่างที่เมื่อสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วที่ผมเริ่มเข้าวงการมาก็จะเป็นดอมกับรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆเดินทางไปถ่ายละครตามที่ต่างๆอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นจนวันนึงเราได้มีโอกาสสัมผัสกับคนที่ใกล้ชิดจริงๆไม่ว่าจะเป็นช่างไม่ว่าจะเป็นคนในภาคอุตสาหกรรมมานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆทิศทางในการพัฒนาของตัวรถจักรยานยนต์ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันนี้เครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาให้แรงม้าเยอะประกอบกับระบบช่วงล่างระบบกันสะเทือนที่ดีเบรกต่างๆคือมันถูกพัฒนาไปเยอะมากจนกระทั่งมันทำให้การขับขี่นั้นเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างง่ายและที่สำคัญคือมันมีความชัดเจนในแบบของเขาแล้วงั้นทำไมถึงต้องเลือกเป็นยี่ห้อนี้คะทำไมต้องเป็น Triumph เพราะตอนนี้เนี่ย มีรถมอเตอร์ไซค์ที่ฮอตฮิตในเมืองไทยเนี่ยก็มีเริ่มมีหลายยี่ห้อทำไมถึงต้องเจาะจงว่าเป็นอันนี้อย่าง Triumph เองเนี่ยก็เป็นเหมือนสินค้าประจำชาติของอังกฤษค่ะนะครับในแวดวงรถจักรยานยนต์เองปัจจุบันเนี่ยมันก็เริ่มมีตัวเลือก
มีตัวผู้เล่นเข้ามาในตลาดมากขึ้นรถอังกฤษเองเนี่ยที่เวลามันมีสารคดีอยู่เนี่ยมันก็จะได้โชว์ผู้ชายใส่แจ็คเก็ตหนังสีดำอารมณ์ประมาณสตีฟแมคควีนอารมณ์ประมาณเจมส์ดีนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความใฝ่ฝันของชายหนุ่มหลายๆคนที่ได้ใช้ชีวิตแบบเหมือนเจมส์ดีนที่เขาบอกอะไรนะบอกว่าอยู่ไอ้ฝันให้เหมือนกับว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปแล้วทำวันนี้ให้ดีเหมือนกับว่าเราจะตายวันนี้แล้วดังนั้นคือมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ปลูกฝังให้หนุ่มๆไหนๆก็จะเป็นแบบแบดบอยทั้งทีแล้วมันต้องมีม้าศึกสักตัวมันก็ต้องเป็นม้าศึกจากอังกฤษนี่แหละใช่มันก็เลยทำงานได้ง่ายหน่อยทาร์เก็ตของร้านนะคะคือจะเป็นพวกไหนคะจะต้องเป็นพวกที่ชื่นชอบการขับขี่หรือพวกที่เป็นคอลเลกเตอร์หรือว่าเป็นคนที่ชอบมีทั้งสองครับการขับขี่เนี่ยมันเริ่มต้นจากวัตถุประสงค์ในการใช้งานนะครับบางคนก็อยากจะได้เขาเรียกอะไรยานพาหนะที่เก๋มีสไตล์เท่มีประสบการณ์ในการขับขี่อยู่แล้วที่มีความชื่นชมชื่นชอบใน2ล้อรูปแบบที่แตกต่างกันยังไงก็ต้องเป็นคนมีสตางค์นิดนึงไหมคะเพราะว่ารถแต่ละคันก็ยังร้านอยู่นะหรือตอนนี้เนี่ยจริงจริงจริงต้องเรียนอย่างนี้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยภาคอุตสาหกรรมพัฒนาไปเยอะมากผู้ผลิตเจ้าใหญ่ๆก็มีโรงงานอยู่ในเมืองไทยค่อนข้างเยอะดังนั้นทำให้ราคาของเขาเนี่ยมันค่อนข้างถูกจับต้องกันได้ง่ายปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นบิ๊กไบค์เนี่ยก็แสนห้าก็มีเหรอคะแสนห้าแล้วก็ตึ๊ก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 เป็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นล้านมีเป็นล้านสูงสุดตอนนี้ถ้าที่ผมเคยได้ยินมาก็น่าจะประมาณ3ล้าน5อะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นก็เป็นรถในสไตล์รถแข่งเลยจากสนามซึ่งเอามาติดไฟหน้าติดไฟเลี้ยวทำให้มันขับขี่ง่ายขึ้นแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆนั้นเนี่ยมันมาจากสนามแข่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆระบบเบรกต่างๆถูกพัฒนามาจากสนามแข่งเลยให้คนเขาทราบอะค่ะว่าร้านของเราอยู่ตรงนี้มาเถอะเรามีบริการครบวงจรทำยังไงคะปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะเสิร์ชได้ใน Google นะครับก็ถ้าเกิดใครที่เป็นแฟน Facebook ก็สามารถที่จะแอดเข้ามาได้ที่ Facebook ของTriumph นะครับ Triumph ประเทศไทยก็สามารถที่จะเสิร์ชเข้ามาได้นะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเราก็จะมีเรื่องของที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นร้านที่กรุงเทพเองก็อยู่ที่RCA ถนนพระราม9นะครับมีที่เชียงใหม่ อยู่ตรงคูเมืองแล้วก็มีที่ขอนแก่นที่ถนนทุ่งสร้างศรีกสิกรโอ้ยังมีเรื่องราวให้เราฟังกันอีกมากมายเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยกลับมานะพักกันสักได้ครับค่ะก็แข็งแรงบุญกำยำขนาดนี้มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะในการทำธุรกิจนี้ปัญหาส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องของการสร้างตลาดการสร้างการรับรู้นะครับของแบรนด์หรือว่าที่เรามักจะเรียกว่าแบรนด์ awareness ซึ่งจริงๆแล้ว Triumph เป็นแบรนด์ที่มีความเก่าแก่มากนะครับก็ปีนี้เขามีawarenessอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับแบรนด์มีครับปีที่111แล้วเพียงแต่ว่าคนบ้านเราเองก็จะไม่ค่อยรู้จักมันการสื่อสารของแบรนด์เนี้ยกับผู้คนทั่วโลกเนี่ยมันขาดช่วงไปต้องยอมรับว่าคนไทยเนี่ยอาจจะชินกับแบรนด์ที่เป็นญี่ปุ่นมากกว่าซื้อง่ายขายคล่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่าพอตอนหลังๆเนี่ยคนก็พยายามที่จะทำการศึกษาเพราะจริงๆแบรนด์ของหรือว่ายี่ห้อของรถมอเตอร์ไซค์พวกบิ๊กไบค์หรือว่าจักรยานยนต์ทั่วไปเนี่ยมันมีไม่เยอะจำได้จำง่ายจำเป็นประเทศแล้วก็แตกไปเป็นยี่ห้อเราก็จะมีการจัดบูธจัดอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นกันเองเพราะว่าอย่าลืมว่าจริงอยู่ครับว่าราคารถของเราเนี่ยมันก็เป็นรถนำเข้ามันก็ค่อนข้างที่จะสูงดังนั้นเนี่ยเราต้องทำการตลาดหลายๆอย่างเนี่ยให้มันสวนทางกัน
นั้นคือเราจะต้องจัดให้มันง่ายที่จะจับง่ายที่จะทำความเข้าใจจับต้องถึงใช่ไม่ใช่โอ้โหทุกคนแบบพอจัดบูธเปิดบูธมาโอ้โหอลังการไม่กล้าเดินเข้าแสงสว่างมากต้องแพงมากแน่เลยอะไรอย่างนั้นคือเราอยากให้ทุกคนเข้ามาก็เป็นกันเองใช่ครับในขณะเดียวกันอันนั้นก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนั้นคือมันเป็นวิธีแบบ initiate คือคนสามารถที่จะต้องเห็นได้ต้องอะไรได้ต้องลองต้องอะไรต่างๆซึ่งในขณะเดียวกันในการให้ข้อมูลจากการอ่านนะครับการให้ข้อมูลกับการโฆษณาตามนิตยสารต่างๆนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าเราเป็นค่ายน้องใหม่และผมก็เป็นผู้ประกอบการที่ไม่มีสังกัดค่ะดังนั้นเนี่ยมันจะต้องใหญ่ๆยากใช่มันจะต้องเรามีถูกต้องอันนี้สำคัญนะครับสำคัญมากดังนั้นเราก็จะพยายามที่จะต้องคิดพอสมควรปัญหาเรื่องการเก็บสต็อกนะคะเพราะว่าสินค้าของเราเนี้ยต้นทุนสูงมากเลยซื้อมาเตรียมเอาไว้แล้วถ้าเกิดคนไม่ได้ซื้อออกไปเร็วตามที่เราต้องการเนี้ยตรงนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งครับเพราะในอดีตเนี่ยเราเองก็ต้องมีทั้งคนที่ซ่อมช่างทางเทคนิคต่างๆที่เราจะต้องส่งเข้าไปเทรนนะครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์กลไกต่างๆสต็อกของต่างๆซึ่งแน่นอนว่าหลักการมันง่ายๆคือคุณมีรถขายรถออกไปนะครับช่างเนี่ยได้จับมันทำคลอดเลยช่างเนี่ยได้จับครั้งแรกเติมน้ำมันเครื่องใส่แบตเตอรี่อะไรเรียบร้อยแล้วตัดสายสะดือตัดสายสะดือเรียบร้อยลูกค้าเอาไปขี่นะครับกลับมาครบ 1,000 กิโลแรกเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะออยล์ฟิลเตอร์คือกรองน้ำมันเครื่องซึ่งเราก็ต้องมีเราก็ต้องมีออยล์ฟิลเตอร์นี่ไว้ใช่ครับเพราะว่าตัวช่างเองก็ต้องหยิบจับเครื่องมือตลอดเวลาแล้วเรามีวิธีดันของยังไงคะก็อย่างที่บอกครับเราก็ย้อนกลับไปที่กิจกรรมส่งเสริมการขายส่งเสริมการขับขี่กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้ผู้คนที่มาที่ร้านไม่ว่าจะขี่รถ Triumph ก็ดีหรือรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออื่นก็ดีได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน 1. เราได้รู้ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากเราคืออะไร 2. ข้อผิดพลาดที่เจ้าอื่นๆทำคืออะไรทำให้เราได้เกิดการเรียนรู้เราก็จะต้องมานั่งประเมินว่าเราจะลงทุนกับมันเท่าไหร่ดีคนที่ชื่นชอบแต่ละรุ่นก็ตามไลฟ์สไตล์ของเขาเราจะเดาได้ยังไงล่ะคะว่าเราซื้อนี้มาปุ๊บแล้วโอ๊ยมันกำลังอยู่ในกระแสนิยมคนต้องฮิตรุ่นนี้แน่เลยถูกต้องเป็นคำถามที่หลายคนถามมากผมจะสำรวจตลาดก่อนว่าคู่แข่งของเราที่เป็นรถยี่ห้ออื่นเขาขายอะไรดีและเขาขายอะไรไม่ดีแล้วเราจะมานั่งชั่งน้ำหนักว่าเขาขายไม่ดีเพราะอะไรคือการที่เขาขายไม่ดีของเรามันไม่เหมือนกันถูกครับดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวตายตัวแทนการเอารถไปชนกันอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเขามีตลาดเราอยากแย่งตลาดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำคืออุดตลาดถ้าเขารั่วตรงนี้เราก็เอาของเราเข้าไปทฤษฎีทางเรื่องนี้สิริชอบค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมรเรากลับมาคุยกันนะคะถึงทิศทางในอนาคตที่คุณทอมหุ่นล่ำคนนี้จะให้บริดจ์ไบค์ของเขาไปจนถึงจุดไหนค่ะช่วงหน้าค่ะเรายังอยู่กันที่บริดจ์ไบค์ครับและในส่วนนี้เป็นส่วนของเซอร์วิสเราซ่อมอาการบาดเจ็บได้เราตกแต่งให้สวยงามได้นะครับแล้วก็เรามันทำออปชันนี้ค่ะถูกโมเงี้ยโมโอ้โหครบจริงๆโมผิวโมตัวค่ะนะนี่ก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้ผมเสียตังค์มาตั้งแต่เดย์วันนะครับอุปกรณ์ในการซ่อมนั่นเองใช่ครับมันเป็นเครื่องมือพิเศษซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับแต่แน่นอนว่ามันต้องมีอันนี้เป็น requirement หรือเป็นเขาเรียกอะไรข้อบังคับของทาง Triumph ว่าศูนย์บริการของ Triumph นั้นจะต้องมีพี่ดอมเนี่ยตั้งใจว่าจะขยายการสถานที่ที่นั่งคุยเรื่องธุรกิจนั่งคุยเรื่องรถครับ
ไทรอัมเนี่ยไปถึงตรงไหนของประเทศบ้างตอนนี้ก็มีความต้องการอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับค่ะตอนนี้มีกรุงเทพฯล่ะ RCA RCA มีเชียงใหม่อยู่ที่คูเมืองค่ะนะครับมีขอนแก่นที่ถนนทุ่งสร้างศรีกสิกรในอนาคตก็จะมีอีกไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีพัทยาภูเก็ตและก็หาดใหญ่ก็เรียกว่าไปครอบคลุมเมืองใหญ่เมืองท่องเที่ยวคือตรงนี้เนี่ยเรายอมรับว่าในช่วงก่อนหน้านี้เราก็เคยเดินทางไปเพื่อที่จะ approach เพื่อที่จะหาดีลเลอร์แต่ตอนนั้นอาจจะเป็นเหมือนว่าเวลาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่มันเลยยากนิดนึงในการที่เราจะหาดีลเลอร์ตัวจริงแต่ในขณะนี้เนี่ยที่เราบอกว่าเราเปิดดีลเลอร์ต่างๆได้เพราะเขาเดินเข้ามาหาเราเขาก็มองเห็นแบรนด์ของเราอยู่ในสายตาซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราต้องการที่จะสร้างทัศนคติในเรื่องของการขับขี่นะครับว่านอกจากการขับขี่ในสังคมต่างๆแล้วเนี่ยการประกอบธุรกิจตัวนี้ไม่ยากไม่ได้ยากแต่ต้องมีทัศนคติที่ดีในการทำงานเท่านั้นเองคุณดอมค่ะอยากจะให้ฝากนะคะถึงคนที่ดูอยู่แล้วอยากจะทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์หรือว่าธุรกิจอะไรก็ตามทำยังไงถึงจะทำให้ธุรกิจเขาเนี่ยเติบโตได้อย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืนนะครับค่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีเงินจะทำธุรกิจได้ผมถึงบอกว่าบางครั้งทัศนคติที่มีต่องานที่เราทำเนี่ยสำคัญมากเรามองเห็นลูกค้าเหมือนเรามองเห็นตัวเราเองอย่างที่หลายๆคนมักจะพูดไว้นะครับว่าการเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะดูยุ่งยากนะครับมันก็ไม่ได้ยากแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายซะทีเดียวแต่เมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยเราตัดสินใจแล้วว่าจะเริ่มมันเหมือนเป็นพันธสัญญาบางอย่างของตัวเราเองกับสิ่งที่เราทำอยู่เราจะต้องทำให้มันดีแล้วคือเมื่อทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาเราอยากทำให้มันดีมันจะอยู่กับเราอย่างยั่งยืนเพราะมันเป็นทัศนคติที่อยู่กับตัวเราสำหรับผมเองเนี่ยมันคือคำมั่นสัญญาที่เราให้กับลูกค้าว่าเราจะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีจากเกาะอังกฤษนะครับมาให้ลูกค้าได้ใช้พร้อมกับงานบริการที่เรียกได้ว่าสุดโค้ยนะครับเราจะให้ลูกค้าเนี่ยได้มีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีการบำรุงรักษาที่ดีเพื่อให้เขาได้ปลอดภัยอยู่บนยานพาหนะของเราเพื่อให้เขาอยู่กับไทรอัมของเราและที่สำคัญที่สุดคือเขาเป็นเพื่อนเราตลอดไปนะครับความตั้งใจที่ยกทุกคนไปด้วยกันในเมื่อมีเจ้านายเป็นดาราทุกคนต้องเป็นดาราโอเคมันเยี่ยมมากจริงๆซีรีส์มีอยู่หนึ่งคนค่ะที่จะมีแง่คิดดีๆนะคะเกี่ยวกับการทำการตลาดเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นทั้งนักคิดนักเขียนแล้วก็นักการตลาดที่แบบว่าเลิศมากแล้วก็มีไอเดียแบบกลับหัวคิดด้วยตอนนี้เราไปพบกับเขากันเลยนะคะพี่เมฆเกรียงไกรกาญจนพคินกับช่วงกลับหัวคิดค่ะคุณดอมเนี่ยที่แท้จริงแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าโอ้ก็ที่บ้านรวยทำไงก็ง่ายทำยังไงก็ประสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณดอมมาทำกับธุรกิจของครอบครัวเนี่ยต้องบอกว่าคนละเรื่องกันคุณดอมเนี่ยเรามาเห็นเมื่อเขาสำเร็จแล้วไม่ว่าจะในฐานะนักแสดงไม่ว่าจะในฐานะธุรกิจแต่สิ่งนึงที่เราไม่เคยเห็นก็คือความมุ่งมั่นความมานะพยายามของเขาที่กว่าที่เขาจะมาสำเร็จวันนี้หลายๆคนชอบมีวัฒนธรรมเด็ดยอดไม้ก็คือเห็นและอิจฉาเขาเมื่อเขาสำเร็จแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราควรจะต้องย้อนกลับไปดูเส้นทางชีวิตของทุกคนคนที่ประสบสำเร็จผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้ก้าวมาแล้ววันแรกแล้ววันเดียวจะสำเร็จแต่เขาต้องทุ่มเททำงานหนักสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนก็คืออย่ามองแต่ความสำเร็จของทุกคนแล้วมาอิจฉาความสำเร็จของเขาจงมองเส้นทางทุกเส้นทางที่เขาผ่านมาความยากลำบากอุปสรรคต่างๆ
นั่นคือสิ่งที่เราต่างหากที่ควรจะเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จมาได้คุยกับคุณรอมแล้วรู้สึกเรื่องปริ่มมากเพราะว่าคือทั้งหน้าตาดีหล่อล้ำไม่ใช่นะคะยังไม่ถึงขนาดนั้นวิธีการทำงานทัศนคติในการทำงานนี่มันเลิศจริงๆเพราะฉะนั้นสิริต้องขอยกนิ้วให้เลยนะคะเป็นเกียรติครับเป็นเกียรติครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะคะยินดีครับด้วยความยินดีครับสัปดาห์หน้าค่ะสิริจะพาคุณผู้ชมนะคะไปยกนิ้วให้กับนักธุรกิจดาราท่านไหนติดตามให้ดีนะคะทุกวันศุกร์ค่ะเวลาบ่ายโมงครึ่งทางวันด้านในทีวีค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมสิริต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าจะไปซิ่งแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ